หลักฐานการมีอยู่ของเมืองและการล่มสลายของเมืองฝ่าแดดสงหยางเกิดจากพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรเมียนมาในอดีตองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอนุรัทธามังช่อช่วงปีพุทธศักราช1553ได้เหตุการณ์ปราบพี่น้องชาวม่อนตลอดอ่าวเบงกอยังบ่พอกับได้ลุกล้ำอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทั้งภาคเหนือหาลีพูนชัยลุกลงมาทางใต้จนถึงเมืองฝ่าแดดสงหยางและเมืองศรีโคตบุญหลังจากนั้นเมืองฝ่าแดดสงหยางก็ได้กลายเป็นเมืองห่างต่อมาบ่โดนพี่น้องชาวขอมก็มาอาศัยอยู่จนกระทั่งปีพ.ศ.1900รัชสมัยของสมเด็จเจ้าฟ้าง่มแหลงหลาธรณีแห่งอาณาจักรลานสางได้ขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนยึดเมืองโพ่นพึ่งแดดหมายถึงเมืองฝ่าแดดสงหยางม่องหนีไปอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรลานสางจังเฮ็ดให้วัฒนธรรมธรวดีและกลุ่มวัฒนธรรมม่อนของเมืองฝ่าแดดสงหยางถึงการอวสานลงหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในรูปแบบของตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือผู้ได้มีผู้ปริวัติจากหนังสือเดิมเป็นตัวอักษรไทยหน่อยและเฮ็ดเป็นตัวหนังสือไทยปัจจุบันแต่หลักฐานเหล่านี้เป็นแต่ตำนานจึงขาดความเชื่อถือในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมาแต่ข้างโบราณกาลจึงสมควรสืบทอดไว้ลำดับต่อไปนี้ฝ่าแดดสงหยางในตำนานโศกนาฏกรรมแห่งความรักระหว่างพญาจันทลาแห่งเมืองเชียงโสมและพนางฝ่าใหญ่แห่งเมืองฝ่าแดดสงหยางที่เป็นจังใดเชิญพี่น้องรับฟังได้ณบัดนี้ภูมิคุณเรื่องลือไก่ซึ่งนักโบราณคดีเพิ่นบอกว่าอาจสิแปลความได้ว่าพระพิมพ์องค์นี้ท่านปัญญาอุปชายาจารย์เกจิภูมิซื้อเสียงได้สร้างขึ้นไว้สำหรับให้สาธุชนรับไปบูชานะครับอันนั้นอยู่ในช่วงธราวดีพอเวลาล่วงเลยมาถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18เข้าสู่ช่วงความลุงเรื่องของอารยธรรมลพบุรีแล้วครับบาดนี้ละโวครับตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่17 18เบิ่งคือว่าพี่น้องในชุมชนโบราณฝ่าแดดสองย่างหม่องนี้สิเริ่มมีการเปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับการชาปนกิจศพหรือว่าปงศพเนี่ยโดยนิยมการเผาแล้วนะครับมีการเผาแล้วก็มีการเก็บอัฐิใส่โกฏิดินเผาไปฝังไว้ใต้ศาสนสถานมีมากหลายพอหลายก็อยู่แถวบริเวณนนเมืองฝ่าแดดดังที่เคยพอพระอบดินเผาเคลือบสีน้ำตาลอมเขียวซึ่งภายในบรรจุอัฐิของมนุษย์สมัยโบราณยุคนั้นแต่ว่าก็มีการขีดเขียนจดบันทึกไว้บ่ค่อยหลายปานใดในช่วงสมัยลพบุรีละโวนี่ครับพอมาสมัยอยุธยาก็มีหมั่งนิดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงสมัยหลังๆมานี่ก็มีการเอาวัฒนธรรมอารยธรรมช่วงสมัยธราวดีมาต่อยอดนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของพอตกมาช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องอำนาจนะครับพุทธศตวรรษที่19ถึง23เนี่ยช่วงนี้เองพี่น้องชุมชนฝ่าแดดสองย่างเนี่ยมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกในภูมิภาคต่างๆทั้งเหนือแน่ทั้งเหนือแน่นะครับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศ์ซุยราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลทีแล้วก็ร่วมไปถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานำก็ปรากฏอยู่ในเมืองโบราณฝ่าแดดสองย่างนี่คือกัดภายชนะถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซุยหยวนหมิงเนี่ยกับมาพ่อขุดพ่อนะครับนักโบราณคดีมาขุดพ่ออยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองฝ่าแดดสองย่างนี่คือกันสมัยนี้ยังพอว่ามีการอยู่อาศัยกันแบบหนาแน่นมีการสร้างศาสนสถานแบบอยุธยาซ่อนทับฐานศาสนสถานแบบธราวดีเกือบทุกหม่องที่เห็นหล่องลอยได้เด่นชัดที่สุดในทุกมือนี่ก็คือฐานล่างของพระธาตุยาคู่ซึ่งเป็นศิลปะสมัยธราวดีที่มีเจดีย์เป็นแบบศิลปะสมัยอยุธยาสร้างซ่อนทับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือสมัยทุกมือนี่แหละที่เป็นศาสนสถานที่เป็นสมบัติของบรรพบุรุษของคนอีสานบ้านเฮาทุกมือนี่ก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นศาสนสถานที่สมบูรณ์ที่สุดอีกหม่องนึงก็คือพระธาตุยาคูนี่แหละครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องเล่าในส่วนศีลประวัติศาสตร์ของเมืองฝ่าแดดสองย่างนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ฮู้กันโมเมนต์เรื่องเล่าเพียงแต่ว่าเป็นตำนานปลัมปลามาเท่านั้นนะครับในเรื่องตำนานเข้าโค้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยในเมืองฝ่าแดดสองย่างเนี่ยก็คือเหตุการณ์สงครามนะครับการสู้รบปบมือมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพิ่นก็แต่งมาเป็นวรรณกรรม
เรียบเรียงขึ้นมาเป็นนิทานมีการเว้าต่อๆกันมานะครับเข้าโค้งตำนานสิเว้าย่อๆให้พี่น้องได้ฟังกันว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วเนี่ยชนเผ่าไทยลาวได้อพยพมาจากเมืองหนองแสหนองแสก็หมายถึงอาณาจักรน่านเจ้านะครับอยู่ทางกินตอนล่างอพยพกันลงมาทางใต้นะครับจนมาถึงริมฝั่งแม่น้ำมหานาทีสู่เมืองนี้เขาก็เอิ้นลำเปล่าแม่น้ำลำเปล่านะครับเชื่อมโยงหนองหานกลุ่มเพราะว่าปีสมัยนั้นเป็นทะเลสาบใหญ่นะครับพื้นที่มองนี้ยังเป็นทะเลสาบใหญ่ 2,000 กว่าปีนะครับทุกมือนี่แผ่นดินมันยกตัวสูงขึ้นไปอีกมันก็เหลือเพียงแต่แก่ลองน้ำไหลก็เลยกลายเป็นแค่มันเป็นแค่ลำน้ำเปล่านะครับที่พี่น้องรู้จักกันดีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นเครื่องเก็บน้ำนะครับเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่เขื่อนเดียวนั่นแหละเขื่อนลำเปล่านะครับซึ่งต้นน้ำเขื่อนลำเปล่าในสิอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอกลุ่มพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกมือนี่ก็ยังเป็นน้องเป็นบึงขนาดใหญ่เขื่อนมาเป็นน้องหานนะครับซึ่งก็ยังมีการทกเถียงกันอยู่ว่าเมืองหนองหานหลวงสมัยโบราณนั้นมันเป็นหนองหานที่อยู่สกลนครหรือว่าหนองหานกลุ่มพระว่าปีกันแน่ทั้งสองหม่องนี่ต่างกันมีศาสนสถานโบราณมีปราสาทหินอยู่ใกล้ๆคือกันก็เลยแยกกันมาออกในเรื่องของตำนานเรื่องของพาแดงนางไอประมาณนี้ล่ะแต่ว่าทางหนองหานสกลนครเพิ่นก็มีตำนานอีกแบบนึงนะครับอาณาจักรด้านเหนือของเมืองฟ้าแดดสองย่างเนี่ยมีชื่อว่าเมืองเสียงสมอาณาจักรทางทิศใต้คือเมืองฟ้าแดดคนสองอาณาจักรติดต่อค้าขายกันมาโดยอาศัยทางเรือครับเรือพายเรือสำเภาตั้งแต่โบราณบอกกันว่าเมื่อถึงเทศกาลบรรดาเจ้าเมืองมักสินัดกันมาเล่นหมากรุกเล่นสกาสลับกับการเล่นตีขี้พนันโดยมีการขี่ช้างขี่ม้าเล่นกีฬานะครับในบรรดาพระราชาทั้งหลายติดต่อกันเป็นแล่มเดือนนะครับช่วงงามเทศกาลมาพบปะพบพอกันเนี่ยเรื่องเล่าในวรรณคดีในวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นที่พญาจันทราชกษัตริย์เมืองเสียงสมครับซึ่งมีนิสัยเป็นนักนิยมไพ่ออกปลาล่าสัตว์ล่าเนื้อจนมามือหนึ่งไล่ตามกวางค่ำมาหลายมือหลายเว้นจนหลงทางครับหลงเข้าไปในเขตเมืองฟ้าแดดขันแม่นเมืองเสียงสมตำแหน่งเมืองเสียงสมซุกมือนี่นะครับถ้าเกิดว่าไปตามประวัติศาสตร์ก็คือเขตพื้นที่ของอำเภอกลุ่มพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับพี่น้องเมื่อพญาจันทราชไล่ตามกวางค่ำนะครับว่ากวางท้องออกมาหลายมือจนหลงทางเข้าไปในเขตพื้นที่ของเมืองฟ้าแดด2ย่างเนี่ยพันไปดูพันได้ไปหูข่าวความงามของนางฟ้าหยาดตอนนั้นเนี่ยนางฟ้าหยาดมีอายุประมาณ15ปีนะครับกำลังเป็นสาวสมหน่อยเป็นพระราชธิดาเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองฟ้าแดด2ย่างซึ่งผู้เป็นพ่อนี่ก็หวงหลายนะครับหวงลูกสาวมีลูกสาวงามก็หวงเป็นธรรมดาครับถึงขนาดสั่งปราสาทเสาเดียวให้อยู่กลางน้ำบ่ให้พ่อครับผู้ชายผู้ใดเลย ปล่อยเกาะนะครับเอาลูกสาวไปเสี่ยงไว้พญาจันทราชเห็นเป็นลักษณะบ้านเฮือนที่มันแปลกๆก็เลยหาทางเข้าถึงเข้าไปเบิ่งว่ามันเป็นอีหยังกันแน่นะครับเฮือนเสาเดียวอยู่กลางน้ำมันเป็นจังได๋นะไปพันพ่อกันกับนางฝ่ายหยาดนางฝ่ายหยาดบ่เคยพ้อผู้ชายมาก่อนครับกำลังเป็นสาว15 16ปีก็เลยเสียที่ให้กับพญาจันทราชแทนที่สิได้กวงค่ำนะครับกลับมาได้นางฝ่ายหยาดเป็นเมียได้เสียกันถึงจนขนาดว่านางฝ่ายหยาดนี่ม่านลูกตั้งท้องอ่อนๆนะครับอยู่ไปอยู่มากก็คึดได้ขึ้นฮอดบ้านซะแล้วบ้านพญาจันทราชก็เลยขอกลับไปเมืองเชียงโสมกลับไปเพื่อว่าสิทรงอำมาตย์เอาเครื่องบรรณาการมาสู่ขอตามประเพณีแต่พอถึงมือนั้นแล้วพญาฟ้าแดดนี่บ่เข้าใจนะครับบ่ยอมให้แถมเว้าท้าทายจนถึงขนาดประกาศสงครามกันนะครับตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นต้นเรื่องของโศกนาฏกรรมแห่งความรักระหว่างพญาจันทราชกับนางฟ้าหยาดเป็นวรรณกรรมที่เป็นโศกนาฏกรรมท้องถิ่นของคนอีสานบ้านเฮาอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมืองเสียงโสมเนี่ยมีพันธมิตรอยู่หลายเมืองก็คือเมืองเสียงสงเมืองเสียงสาเมืองเสียงเครือเมืองเสียงทางงามนำดอกใหม่เมืองสะบุตรกุดกอกเมืองปัตตนครหรือว่าเมืองสายบาทนะครับตำแหน่งเมืองโบราณต่างๆคนเก่าเรานี่เนี่ยกันยังบ่ทันได้ไปศึกษาให้ครบก็เลยบอกพี่น้องบ่ได้ว่ามันอยู่ตำแหน่ง
อำเภอใดจังหวัดใดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นเมืองที่มันมีอีหลีครับพี่น้องในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กหน่อยเคยไปนั่งเบิ่งหมอลำมูครับเพิ่นเอามาเล่นตามวรรณคดีหลายเรื่องหลายตอนค่ะบางครั้งบางคราวเนี่ยก็เมืองต่างๆเรานี่ก็ผ่านหูบ่าวธรรมราชมากขึ้นกันอันนั้นเมื่อกี้นี่คือหมายถึงว่าขุมกำลังลบของฝ่ายเมืองเชียงโสมขุมกำลังนะครับส่วนเมืองฟ้าแดดเป็นเมืองที่มีพันธมิตรอยู่เมืองเดียวก็คือเมืองสงย่างพระย่าอีสูรหนองไส้นะครับเป็นผู้ครองเมืองนั้นอยู่หนองไส้ของพระย่าเมืองฝ่าแดดมีกำลังพลถึง 600,000 คนแต่ยกมาซอยลบเต็มที่ครับส่วนเมืองเสียงเหียนหรือว่าเมืองสีแก้วพักแว่นเมืองหงเมืองทองเมืองหนองหานว่างตัวเป็นกลางครับบ่เข้ากับฝ่ายใดอาจสิเป็นเพราะว่าเมืองต่างๆเรานี่มันอยู่ห่างไกลอยู่นอกเขตคันว่าเมืองหนองหานถ้าเป็นเมืองหนองหานหลวงยังสกลนครทุกมือนี่นะมันก็อยู่คนเราฝากผู้นะครับฝากผู้พันนี่แหละห่างไกลเป็น 2-300 กิโลถ้าวัดกันทุกมือนี่เนาะเพิ่นก็เลยว่างตัวเป็นกลางสงครามเทนี่เป็นสงครามใหญ่ครับสู้รบกันเป็นเวลายาวนานหลายปีมีคนตายมากมายครับนับบ่ถ้วนรบกันไปรบกันไปฝ่ายพระญาติจันทราชได้สั่งให้พระญาติทำหนองไส้กลับไปเกณฑ์คนมาเพิ่มเพราะว่ายกเมืองยกทหารมาโจมตีเขาก่อนใดก่อนไปพญาถ้ำกำชับอ้ายนะครับคือกำชับพญาจันทราเนี่ยบ่ให้ออกรบเพราะว่าไผพ้นเฮาเรือนหน่อยกำลังทหารก็ยังอยู่ในระวังขวัญเสียครับส่วนพญาจันทราด้วยความหักคมแพงของนางฝ่ายาดอยากประเด็ดศึกกับพญายามตั้งรับอยู่แต่ว่ากระถือไฟพญาฝ่าแดดยั่วยุเกิดมานะโทสะขึ้นมาหลงกลนะครับใส่สร้างเขาไปหาระวังการต่อสู้ปรากฏว่าพระญาติจันทราชเสียที่ย่อนสร้างไปติดลมครับตกลมไปใส่กับบ่ได้พระญาติฝ่าแดดได้ที่ก็ใส่พระแสงขันปันศีรษะตัดข้อขาดพระญาติจันทราชก็เลยตายนางฝ่าญาติโหข่าวถึงกับเสียใจเป็นลมลมลงแล้วก็ขาดใจตายนะครับกั้นใจตาย ความจริงจังได้ปรากฏว่านางฝ่าญาติได้เสียกันกับพระญาติจันทราชเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นต้นเหตุของการสู่รบย่างเอาเป็นเอาตายนะครับสู่กันจนว่าตายคาสนามรบย่อนคว่ำหักคว่ำแห้งต่อนางฝ่าหยาดของพญาจันทราพญาฝ่าแดดหูความจริงเขาว่าทั้งสองหักกันอีลิแถมยังมีการได้เสียกันมาก่อนนะครับจนถึงขนาดตั้งขั้นอ่อนๆเนี่ยจังได้สั่งให้เอาล่างที่บ่มีลมหายใจแล้วของนางฝ่าหยาดกับพญาจันทราใส่ลงทองคำเดียวกันเป็นโรงทองคำสมเกียรติแล้วก็เอาไปเผาในเชิงตะกอนเดียวกันแล้วเราก็มีการสร้างเจดีย์เก็บอัฐิไว้เคียงคู่กันนะครับอัฐิส่วนที่เหลือพระญาติฝ่าแดดได้ทรงกลับไปให้พระญาติถ้ำเอาไปให้ก่อเจดีย์ไว้ที่เมืองเสียงโสมผลของสงครามเท่านั้นครับเฮ็ดให้เมืองเสียงโสมเนี่ยเป็นฝ่ายทรงซวยต่อเมืองฝ่าแดดถึง6ปีต่อมาพระญาติถ้ำเจ้าเมืองเสียงโสมหาวิธีการแก้แค้นก็ได้รวบรวมพันธมิตรขึ้นมาใหม่มีกุมม่อนกุมมานกุล่ายวนแก้วเล่าลือเผเมนโกยกายพญาเสียงสงเสียงสาเสียงเครือเสียงสอยสาบุตรเสียงยืนรวบรวมกำลังแต่ยังมหาศาลและกระบุกโจมตีเมืองฝ่าแดดอีกเป็นคำรบที่2ครับพญาฝ่าแดดถึงแม้นว่าสิมีเมืองสงย่างเป็นพันธมิตรซอยเหลืออยู่แต่ว่ากระสู่บ่ได้เพราะว่ากำลังรบกุมกำลังทหารบ่เพียงพอนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายย่อมแพ้พญาธรรมบ่ได้ทำลายนะครับบ่ได้เอาชีวิตบ่ได้ประหารชีวิตพญาฝ่าแดดพอเห็นแก่ความดีที่เคยให้เกียรติยกย่อประสบของพญาจันทราชผู้เป็นอ้ายตำนานเมืองฝ่าแดดสองอย่างก็จบลงหม่องนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าวรรณคดีโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของภูมิภาคอีสานบ้านเฮานะครับสมควรแก่การอนุรักษ์รักษาไว้บอกให้กันฟังต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับบอกให้สูญสิ้นเพราะว่าเป็นตำนานแห่งความรักระหว่างคน2คนนะครับแล้วก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันที่เป็นน่าเสียดายที่สุดนะครับบ่ได้จบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งคือจังอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่สมัยก่อนนี่ฮักกันก็ฮักอีหลีครับผู้คนในสมัยโบราณมีสัจจะต่อกันถึงแม้ว่าบางเรื่องบางเล่าเนี่ยยังบ่สามารถที่เปิดเผยได้นะครับกับต้องใส่กำลังประหัตประหารกันเข้ามาก่อนความจริงจังปรากฏเมื่อบางอย่างมันสายเกินไปแล้วเป็นตำนานโศกนาฏกรรมเป็นวรรณคดีในรูปแบบของภาค